สวัสดีครับทีมงานห้องทุกคนนะครับลูกเรือลูกทิมของสาวน้อยเพื่อนแท่งบางส่วนที่อยู่ในบ้านพักนะครับถือว่าส่วนที่อยู่นี่นะครับเป็นตัวแทนของสมาชิกทุกคนแล้วก็รวมประชาสัมพันธ์ฮัลโหลโปข้าวไปบอกงูบอกพวกบอกทีมงานเท่านั้นแล้วก็ใส่ซื้อตรงนี้ผ่านซื้อให้สมาชิกเฮาได้รู้จักหลังจากที่เฮาได้ประชุมกันมื้อสุดท้ายอยู่พัทยาเนาะคืนวันที่21บ่นะครับที่เฮาเรียนอยู่ปากทางเคาน์เตอร์ลูเมื่อกี้นี่เพราะน่ะประชาสัมพันธ์บอกว่าให้เฮาเข้าบ้านพักแล้วก็อยู่บ้านรอเฝ้าเมืองสถานการณ์รอเมืองสถานการณ์มือต่อมือย่างใจจดใจจ่อว่าเฮาสิไปแบบใดเฮาสิอยู่แบบใดนะครับหลังจากที่ล่วงเลยจากวันที่21มาแล้วเฮามีงานค่าไว้อยู่ก็คือวันที่25 26นะครับแล้วก็หลายๆมือ26 27 28 29นะครับ30 1 2 3 4 5 6มีงานทุกมือแต่ว่าเนื่องด้วยวินาทีนี้โจภาพเพิ่นได้โทรมาโทรหาหัวหน้าโทรมาบอกว่าทีมงานสาวเรียนแท่งขอเลื่อนงานโจภาพนะครับบ่ว่าสิเป็นทางด้านวันที่25นะครับป้าช่วยที่จากว่าเลื่อนไปลงอยู่วัดไอ้อยู่ทั้งหลังวัดสะพาน4ทางด้านระยองก็ได้เลื่อนคือกันวันที่26อยู่วัดแม่ยาซ่อมสาแก้วเจ้าภาพก็เลื่อนคือกัน27งานวาวบุรีรัมย์เจ้าภาพก็เลื่อนนะครับ28 28นะครับอำเภอนนทไทยโคราชก็เลื่อนนะครับ29บ้านแจ้งน้อยอำเภอเมืองชัยภูมิก็เลื่อนนะครับ30ก็น่าจะเลื่อน31พญาภูมิเลื่อนนะครับหลักวันที่1อบต.โคกล่ามบุรีรัมย์เลื่อนแล้วก็วันที่2จบภาพจากวัดสามัคคำตำบลห้วยหินอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ก็เลื่อนวันที่3นะครับงานไอ้สร้างหน่อยดีเจสร้างหน่อยผู้ครับอำเภอห้วยทับท่านก็เลื่อนวันที่4งานเสียตองก็เลื่อนนะครับจบภาพเลื่อนหมดเลยผมก็ตกใจคือกันนึกว่าบ่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็คิดว่าแม่นเจ้าภาพนะครับเพิ่นสิรอแต่ว่าบ่เป็นหยังครับตามสถานการณ์เฮาบ่สามารถไปฟื้นสถานการณ์ซึ่งถึงแม้รัฐบาลจะประกาศว่าเล่นได้นะครับขอให้มีมาตรการป้องกันแต่ว่าด้วยเนื่องด้วยบางพื้นที่ในอำเภอเจ้าหน้าที่หรือส้นที่บ่ปลอดภัยหรือโซนอำเภอที่กำลังเฝ้าดูแลเฝ้าระวังจังเสียหรือเพิ่นบ่กล้าให้จัดงานจังเสียทางด้านเจ้าภาพเพิ่นบ่กล้าเพิ่นก็บ่กล้าฝืนมันก็เลยส่งผลมาถึงห้องว่าเฮาไปแสดงก็บ่ได้มื้อนี้ฉะนั้นแล้วก็เลยมาแจ้งข่าวมื้อนี้ให้ทุกคนให้ทีมงานเฮานะครับถ้าสิอยู่บ้านพักไปมันก็สิหลายมื้อเติบแล้วก็หมู่เจ้าก็คิดว่าเฮาคิดฮอดบ้านคิดฮอดซองคิดฮอดพ่อฮอดแม่กาว่าปล่อยมื้อเจ้าเมื่อบ้านเมื่อซองให้ไปดูแลเจ้าของนะครับให้ไปกลับบ้านไปเมืองครอบครัวเจ้าของไปเมืองแง่งครอบครัวในช่วงนี้ผู้ใดมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีลูกมีเต้าก็ถือว่าเฮาใช้โอกาสตัวนี้หยุดแล้วก็พักผ่อนให้รอสัญญาณจากหัวหน้าว่าสิส่งข่าวมื้อใดนะครับเพราะว่าบ่แน่สถานการณ์ 2-3 มื้อไปนี่เพื่อแบบว่ารัฐบาลให้ความชัดเจนขึ้นมาว่าสามารถจัดได้ 100% จังซี่แต่ว่าบัดนี้เจ้าภาพเกิดความมั่นใจขึ้นเพิ่นอาจสิโทรกลับขึ้นมาเฮาอีกนะครับเอาเล่นได้แล้วเด้อครับนี่เจ้าภาพวันที่1ที่2ที่3เล่นได้แล้วครับทีมงานบัดนี้เฮาก็พร้อมที่จะสแตนบายคือเก่าหวังว่าทีมงานเฮาคือสิบ่ทิ้งกันดอกเนาะครับเนาะมีคนสิเฮ็ดอาชีพอื่นอยู่บ่ครับนั่งอยู่นี่เฮาซ้อมน้ำกันเฮาเหนื่อยมาน้ำกันตั้ง 2-3 เดือนเด้ครับ
อดหลับอดนอนสู่มานำกันตั้งแต่ช่วงปิดวงช่วงแรกเฮาก็เจอโควิดเล่นงานไปพักหลายเดือนรักก็นี่ก็ว่าได้ครับแต่ตรงนี้ผมว่าน่าจะบ่นานครับเพราะว่ารัฐบาลน่าจะมีประสบการณ์กับงวดที่แล้วนะครับฉะนั้นขอให้ทุกคนทางด้านอาจารย์ดนตรีทางด้านหมอลำตลกแดนเซอร์กะให้รอสัญญาณจากหัวหน้าจากทีมผู้บริหารว่าสิส่งเข้ามือใดเขาซ้อมมือใดนะครับแล้วก็ไปใส่มาใส่กลับบ้านกลับซ้อมกะให้ระมัดระวังดูแลเจ้าของดูแลสุขภาพนะครับเพราะว่าโรคนี้นะครับมันสันอันตรายกับว่าแมนแล้วมันติดมันก็ติดกันเร็วมันแพร่เชื้อมันก็แพร่เชื้อกันเร็วฉะนั้นให้ระมัดระวังในการเดินทางให้ใส่แมสนะครับใส่ผ่านอากาศอนามัยนะครับล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือล้างมือด้วยน้ำสบู่ดูๆนะครับกินร้อนช้อนกลางระมัดระวังเจ้าของดีๆเพราะว่าสันเปลี่ยนมากผู้หนึ่งมากมันเกิดสิ่งยากนะครับจักสิวาจังไหนเนาะหัวหน้ากับว่าบ่ได้ไอบ่ดังเหมือนกันฉะนั้นแล้วนะครับก็ถือว่าให้ทุกคนนะครับรอคำสั่งรับคำสั่งตามนี้ครับแล้วก็ในส่วนพี่มโนบ่ไปเบื้องต้นก็จะเป็นอุปกรณ์ของวงต่างๆก็บ่ให้เอาไปนําเด้ชิ้นไหนเป็นสมบัติของวงเป็นอุปกรณ์ทํามาหากินของวงใครเอาไว้นะครับล่างชุดต่างๆเอาให้ไว้เอาไว้นะครับแต่อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวใครสิเอาเมื่อก็นําของเจ้าของก็เอาไปบ่เป็นหยังแล้วก็ทั้งด้านยุทธทั้งด้านทีมงานผู้บริหารก็สิได้ทําความสะอาดบ้านพักนําคือกันมีผู้ใดสิบ่กลับบ่ครับแอดเนาะมีแอดถ้างั้นแอดก็คือเป็นพันโลงอยู่บ้านมีไม่กลับเนาะเอากี่คนยกมือเลยครับคาดว่าผู้ใดสิบ่ได้ครับคนไม่กลับไม่เป็นไรนะครับไม่ว่าเอา3บอกเลยจะได้รู้จะได้รู้ไงเวลาหัวหน้าเขาว่าเมืองบ้านพักดูแลบ้านพักเกิดเอิญบ่มีคนบอกบ่ฮู้ก็ฮักอาชีพกระโจนเชือมุ้ยนะครับ สรุปอายุบ้านพัก3คนเนาะแล้วก็ได้ส่วนแดนเซอร์หลังจากนี้ก็ทั้งด้านเคลียร์ทั้งด้านเงินทองครับบ้านครับซองนะครับหัวหน้าก็เสียใจหลายกันนะครับในส่วนนี้หลังจากที่เฮามีงานกำลังสิดีกันมากบ่คิดว่ามันสิออกมารูปแบบนี้นะครับแล้วก็บ่คิดว่าเจ้าภาพเพิ่นสิเลื่อนบ่คิดว่าเจ้าภาพเพิ่นสิแบบยกเลิกปานนี้นะครับฉะนั้นแล้วก็ให้กำลังใจทีมงานทุกๆคนหวังว่านะครับหลังจากฟ้าเปิดหลังจากที่รัฐบาลหลังจากที่เจ้าภาพให้ความชัดเจนกับเฮานะครับเดี๋ยวหัวหน้าก็สิไล่หาสิเฟซหาทุกๆคนเนาะมีผู้ใดสงสัยยังบ่ครับยกมือเลยครับมีผู้ใดอยากถามยังบ่ถามได้เลยครับแต่บ่มียังสุดท้ายแล้วก็ขออำนวยอวยชัยให้สมาชิกสาวน้อยเพื่อนแพงทุกคนนะครับอยู่ดีมีแห้งบุญรักษาคุณพระรักษาพุทธังแคล้วคลาดธัมมังแคล้วคลาดสังฆังแคล้วคลาดตลอดปลอดภัยจากโรคโควิด19ขอให้อยู่ดีมีแห้งนะครับเป็นที่ฮักของครอบครัวเป็นที่ฮักของแฟนเพลงแฟนหมอลำให้อยู่น้ำกันไปโดนๆอยู่ทั้งเวทีสาวน้อยเพชรกันแพงไปนานๆให้คนนิยมชุ่มชอบอย่าทิ้งอย่าป๋ากันอยู่บ้านสาวน้อยแพงนี่ก็ซ้ำครอบครัวเจ้าของผู้บริหารก็ฮักแพงซ้ำพี่ซ้ำน้องซ้ำไอซ้ำไส้กับวางวางเฮาคงบ่ทิ้งกันเนาะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับรวมมือหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอยากเอาแมสลงจังหน่อยเนาะสวัสดีสมาชิกนะครับทีมงานสาวหน่อยเพียงแท่ง
หลายๆท่านนะครับอาจารย์นักดนตรีวนาทิมอาจารย์นักดนตรีวนาทิมทิมงานยันเซอร์ทั้งนะครับทีมงานรถแล้วก็ทีมงานสมาชิกที่อยู่บ้านพักณตอนนี้บางส่วนแล้วก็อีกทีมนึงนะครับแล้วก็สมาชิกอีกส่วนนึงก็ได้กลับบ้านกับภูมิลำเนาเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่เมื่อเฮาได้ยุดทำการแสดงนะครับก็ดีหลายชิ้นหลายอย่างนะครับมื้อนี้ทางผมกำนองไส้นุ่งโจยมานินแล้วก็หลายๆส่วนนะครับทีมผู้บริหารพี่ไส้เตรียมนักบ่สิเป็นคุณพ่อคุณแม่พอสงการแม่สุภาพนักวงศานะครับแล้วก็ทีมผู้บริหารหลายท่านก็ได้คุยจากันได้ปรึกษาหารือกันในเบื้องต้นหลายวันที่ผ่านมาตั้งแต่เฮาได้ยุติทำการแสดงนะครับหรือพักการแสดงก็เป็นโอกาสดีนะครับณตอนนี้หรือเวลานี้นะครับเฮาก็ได้มีหลายสิ่งหลายอย่างสิมาบอกให้กับสมาชิกทีมงานได้รับทราบมื้อนี้ก็สิเป็นบรรยากาศอยู่สถานที่ตรงนี้คล้ายๆกับบรรยากาศเก่าๆหลายๆปีอยู่ตรงนี้คือสถานที่ตรงนี้อยู่ข้างบ้านช่องแบงเสื้อเฮาซึ่งเป็นบ้านพักของพ่อแหลมบ้านของเฮาบ้านซ่อมเฮาอยู่ข้างในครับบ้านแดนเซอร์แล้วก็ดมซ่อมกับใกล้เสร็จสิ้นแล้วแล้วก็บ้านซ่อมอาจารย์นักดนตรีแต่ว่ามื้อนี้ขอใส่พื้นที่ตรงนี้นะครับแบบเรียบง่ายแบบบ้านๆอีสานบ้านเฮาเฮาแบบกันเองง่ายๆครับเฮาเป็นคนติดดินเฮาต้องใส่วิธีนะครับเฮามาจากหนองไดเฮาก็ก่อนอื่นขออนุญาตหลายๆท่านนะครับในส่วนเรื่องที่เฮาได้คุยกันหลายวันที่ผ่านมาเกี่ยวกับเป็นหยังเฮาจะต้องยุดแล้วเฮาสิเฮ็ดจังได๋กับสืบเนื่องต่อเนื่องจากวันที่เฮายุดงานมาแล้วครับเฮาก็ได้มาพักอยู่บ้านแพงหรือสำนักงานบ้านเฮานี่ 2-3 วันแล้วต่างคนต่างรอบความชัดเจนบ่ว่าสิเป็นจากทางส่วนราชการจากทางรัฐบาลว่าจะเป็นจากทางฝ่ายผู้บริหารผู้หัวหน้านะครับพอดีมื้อนี้ก็ได้คุยจากันเบื้องต้นนะครับหลักๆคือผมครับนุ่งโจน้องไส้ก็ได้มานําเรียนให้ทีมงานเฮาที่อยู่ณตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเบิ่งอยู่นี่อยู่ในเกณฑ์ประมาณ 30% ครับไปที่อยู่ตอนนี้ก็บ่ถึงนะครับอยู่ในเกณฑ์บ่พออร่อยส่วนนึงก็กลับบ้านพักไปแล้วแดนเซอร์ส่วนหนึ่งก็พอดีมีภารกิจหรือทีมสตาฟผู้อยู่บางหลังทีมหลายๆแผนกเพิ่นก็แยกย้ายตั้งแต่มื้อแรกแล้วแล้วก็หัวหน้าทีมแต่ละทีมเด้อถ้าได้ยินทางหัวหน้าเว้าบ่สิเป็นการผ่านสื่อทางโซเชียลต่างๆบอกต่อๆกันไปว่าหัวหน้าเว้าไปแล้วมีความชัดเจนเอาสิคุยกันจังได๋คือตอนนี้เป็นต้นไปนะครับก็สิขอเว้าในส่วนนี้ให้เฮาได้รับทราบว่าตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปด้วยมาตรการหรือพึ่นขอความร่วมมือให้กับทางหน่วยงานหรือทางสายงานแต่ละงานเฮางานบันเทิงงานกลางแจ้งงาน PA คือเฮาเป็นงานหมอลำงานโชว์กลางแจ้งก็ต้องได้ยุดเกือบ 100% ครับณวินาทีนี้เกือบ 100% ทุกวงเกือบได้ยุดแต่ว่าเริ่มจากมื้อนี้เป็นต้นไปผมก็คิดว่าก็คงสิได้ยุดนํากันให้เฮาได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้นะครับตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปหัวหน้าก็ได้คุยกันแล้วว่านะครับสิให้สมาชิกเฮากลับบ้านกลับซองกลับภูมิลำเนาก่อนบ่อยากใช้คำนี้ครับบ่อยากเห็นบ่อยากได้ยินคำนี้ซ้ำคือนี่คืออาชีพของเฮาเฮาบ่มีงานก็บ่มีเงินหัวหน้าก็บ่แม่นคนร่ำคนรวยหรอกครับก็เฮ็ดด้วยใจ
สิ่งทุกอย่างที่เห็นก็คือภาพที่สร้างขึ้นมาด้วยการเป็นหนี้คือกันบ่ว่าสิเป็นนุ่มโจบ่ว่าสิเป็นผมนะครับก็ต่อไปก็บ่ฮู้ว่าอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นยังไงเงินทองการใส่ใจเฮาก็ต้องช่วยกันระมัดระวังวิเคราะห์ให้ดีอยู่ในกรอบทุกคนกลับจากบ้านพักสาวหน่อยเพียงแท่งไปแล้วกลับไปอยู่บ้านอยู่ซองจะพยายามให้อยู่ในกรอบของเจ้าของอยู่ในอยู่ให้มันเปลี่ยนก่อนในช่วงนี้ฟังข่าวสารที่มันถูกต้องฟังข่าวสารสื่อต่างๆที่มันถูกต้องอย่าวันไหวผมว่ามันบ่เลวไหลแกมที่คิดดอกหลายสิ่งหลายอย่างแค่ว่ามันพอดีกับจังหวะที่ต้องประกาศประชาสัมพันธ์เมื่อนี้การทีมงานเฮาได้กลับบ้านกับซองเดินทางกายตลอดปลอดภัยอย่าให้มีอุปสรรคอันใดอยู่บ้านอยู่ซองกะผู้ใดที่มีแนวทำมาหากินเป็นอาชีพร่องจากหมอลำแล้วกับพ่อเฮ็ดได้หาได้ชิปก็เฮ็ดไปบ่พ่อเฮ็ดได้ก็พยายามหางานที่งานไหนที่มันสุจริตบ่เบียดเบียนผู้อื่นบ่เอาเปรียบเขาให้เฮ็ดไปครับสิ่งใดที่บ่คนที่เขายอมรับได้ในสังคมเฮ็ดเอาสิ่งใดที่มันในสังคมเขาเจ้าบ่ยอมรับบ่ถูกต้องเขาจะไปเฮ็ดอันนี้คือผมขอบอกสมาชิกนะครับของเฮาเด้อผู้ที่กลับไปผู้ที่มีภาระหน้าที่ก็พยายามวิเคราะห์ให้ดีใส่สติให้ดีครับผู้มีหนี้มีสินผู้มีภาระหลายสิ่งหลายอย่างพยายามจับหน้าใส่หลังให้มันลงตัวอย่าให้มันไปเบียดเบียนผู้อื่นผู้มีก็ให้ผู้บ่มีพอได้ผ่อนคลายไปผู้บ่มีก็พยายามนะครับเบิ่งเจ้าของซอยกันเอื้อกันมันจังสิอยู่รอดเบิดครับต่างคนต่างอยู่รอดมันก็คงสิดีแต่ว่าในสถานะกันจังสินะครับทางทีมงานผู้บริหารหัวหน้าก็หลายสิ่งหลายอย่างครับถ้าให้ทีมงานเฮามาอยู่บ้านแต่ละครับครับอาหารการกินการดูแลโอ้หลายสิ่งหลายอย่างครับงานเฮาบ่มีบ่แม่นว่าหัวหน้าบ่อยากให้อยู่เด้ครับอยากให้อยู่แต่ว่าบางอย่างมันก็ประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายเนาะครับเนาะเฮาก็ต้องลงทุนก็ต้องใช้จ่ายแต่ละมื้อแต่ละวินอาหารการกินเพราะว่าสมาชิกเฮามันมาหน่อยนะครับเกือบ300ชีวิตฉะนั้นแล้วนะครับวันนี้ในนามนะครับผมพยาบาลได้มานำเรียนให้ทุกท่านเพราะที่เป็นสมาชิกทุกท่านนะครับที่อยู่ในจุดนี้มือนี้ให้เก็บเข้าของอุปกรณ์อันใดที่เป็นของวงก็แยกออกแล้วก็ไว้กับวงอย่าเอาไปนำอุปกรณ์อะไรที่เป็นของเจ้าของก็จังเอาไปพยายามจะจับได้นะครับบ่เอาไปของที่เป็นของวงบ่ต้องเอาไปครับแล้วก็ก่อนสิไปอันไหนที่มันชำรุดก็ต้องแยกออกให้นำอันไหนที่มันทับถมที่มันสามารถที่ใช้งานต่อไปก็ต้องเฮ็ดให้ดีเพราะว่าหลังจากคันสถานการณ์ปกติแล้วเฮามาพอกันไหมทางทีมผู้บริหารหัวหน้านี่จะแจ้งไปทางคุมต่างๆดอกทางของแชททางโซเชียลให้เตือนเฮาก่อนกระจิหลายมืออยู่ดอกให้ในการเตรียมพร้อมในการเตรียมความพร้อมว่าเฮาสิมาซ้อมหรือเฮาสิมาเฮ็ดหยังแน่หวังว่าทุกคนก็คงสิบ่ได้เปลี่ยนแปลงอาชีพเนาะถ้าสถานการณ์ทุกอย่างปกติแล้วก็ขอให้ทุกคนมาอยู่ในสภาพเก่าอยู่ในงานมาร่วมงานกับทีมงานสาวหน่อยจะแทนคือเก่านะครับเพราะว่าทางหัวหน้าก็ต้อนรับคือเก่าฉะนั้นแล้วมื้อนี้หลายสิ่งหลายอย่างในด้านมาตรการเฮาก็ร่วมมือร่วมด้วยช่วยกันกับทางส่วนราชการเพิ่นเฮาก็สิขอหยุดตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปจนฮอดชี้ทางรัฐบาลหรือทางจังหวัดหรือทางภาคเพิ่นกำหนดไว้ว่าฮอดมื้อใดถ้าเพิ่นขี้คายสถานการณ์ปกติเอามาพอกันอีกแล้วเขามาสั่งงานสั่งอาชีพนี่คือเก่าครับผมว่าคงสิบ่โดนงวดนี้เข
คิดว่าเพราะว่าเฮามีบทเรียนมาตั้งงวดแรกแล้วว่าการป้องกันกันเฮ็ดจังได๋ภายใน14มื้อ28มื้อรอบ1รอบ2กันป้องกันได้ผมว่าในอีสานเฮาช่วงนี้ยังบ่ทันได้ระบาดหรอกครับบ่มีแค่เป็นจังหวัดบางจังหวัดถ้าว่าเพิ่นก็รักษามาตรการของเพิ่นแต่ว่าต่อไปแค่ว่าเฮาขอฝากนะครับคือมาตรการนะไปพยายามลักๆออกจากบ้านสวมแมสล้างมือด้วยเจลดูๆล้างมือการสัมผัสเว้นระยะห่างกินของร้อนใช้ช้อนกลางนะครับดูแลเจ้าของเขาห่างเขายั้งกับพยายามวัดอุณหภูมิให้เข้ากับปฏิบัติตามเพิ่นทุกๆขั้นตอนนั่นแหละก็บ่เป็นหยังครับแต่ว่าตอนนี้ของเฮาก็ถือว่าเฮาผ่านพ้นมาแล้วล่ะในระดับนึงก็บ่มีผู้ใดนะครับที่สิเป็นอีหยังดอกเพราะว่าเพิ่นบ่ให้เป็นก็ถือว่าให้ทุกคนได้รักษาสุขภาพให้ดีให้ดูแลเจ้าของให้ดีนี่คือด้วยความเป็นห่วงเป็นใยของทั้งทีมผู้บริหารฉะนั้นแล้วสำหรับผมกับคงสิบอกกับทีมงานเฮาเพียงแค่นี้เพราะว่าในส่วนต่อไปนะครับน้องไส้ผู้บริหารนะครับนุ่มโจก็สิมานำเรียนมาเว้าให้กับสมาชิกของเฮาได้รับทราบในขั้นตอนต่อไปครับสำหรับผมก็ขอฝากทีมงานครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับทักทุกคนทุกแผนกผู้ที่อยู่แล้วผู้ที่กลับไปนะครับขอให้มีลมหายใจให้มีชีวิตที่สู่ต่อคือปกติไอ้ปราศจากโควิด19หรือโรคภัยอันตรายใดๆอย่ามาป้องไปหรืออย่ามากรรมมากันอย่ามาไกลนะครับสำหรับกับผมกับพวกเจ้าไว้สักนี้แหละครับขอบคุณครับสวัสดีครับ